อุ๊บอุ๊บไม่ใช่พลอยถ้าไม่ทำอะไรซ้ำๆไม่ใช่พลอยวันนี้คุณหญิงแม่ให้ฉันทำขนมอีกแล้วเหมือนไหมได้อยู่ไหมสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพลอยพาทุกคนมาเยือนย่านฝั่งทนคือจะบอกว่าฝั่งทนอ่ะมีเจ้าถิ่นซึ่งเจ้าถิ่นก็คือยืนอยู่ตรงนี้แล้วทั้งคนนะคือพลอยอ่ะเกิดที่นี่โตที่นี่แล้วก็เรียนในละแวกนี้นะคะแล้วก็ง่ายมากถ้าเกิดว่าใครอยากมาตามรอยพลอยนะคะลง MRT อิสรภาพและที่พลอยอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโบสถ์ซานตาครูซหรือว่าชุมชนกูดีจีนั่นเองค่ะคือเข้าไปในนี้อ่ะก็เรียกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวเป็นป้ายบอกเอาไว้ก็คือบ้านขนมฝรั่งป้าเล็กนะคะพิพิธภัณฑ์แล้วก็เรือนจันทะนภาพนี่คือโบสถ์ซานตาครูซนะคะ MRT แล้วน่าอยู่ประมาณตรงนี้คือตรงเนี้ยเสียชื่อเลยวันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าถนนวงเวียนใหญ่แหละตรงนี้โรงเรียนพอจะอยู่ประมาณนี้เข้าไปในซ่องเนี้ยก็คือเป็นโรงเรียนเลยจะบอกว่าชุมชนย่านกูดีจีนเนี่ยคือเขาเรียกว่าเป็นชุมชนโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินก็คือเขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางเชื้อชาติที่เราเห็นเมื่อกี้ไงที่แบบว่ามีขนมฝรั่งมีโบสถ์ซานตาครูซด้วยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็นการแบบผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมในชุมชนนี้นะคะระหว่างทางก็จะมีคาเฟ่ต่างๆมากมายแล้วก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยก่อนที่เราจะไปหาสถานที่ถ่ายรูปทำคอนเทนต์เนี่ยอย่างแรกเลยคือเราต้องเรียนรู้ชุมชนนี้ก่อนซึ่งตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์บ้านกูดีจีเนี่ยนะคะก็คือเหมือนแบบรวบรวมความเป็นมาของพื้นที่ที่นี่จะเป็นยังไงเดี๋ยววันเนี้ยพอจะเป็นไกด์พาตัวเองเพราะเนี่ยคือสิ่งของพ่อเพลิน yeah. อ่ะคุณแม่หายไปสวัสดีค่ะนี่ก็คือคุณแม่นะคะคุณแม่เป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่นี่คือจะบอกว่าพิพิธภัณฑ์ที่นี่เนี่ยเป็นเอกชนคุณแม่ก็คือลอนช์พิพิธภัณฑ์ที่นี่ด้วยตัวเองเองเลยคือที่เนี่ยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะคะสามารถเข้าชมได้ฟรีแต่ก็จะมีเขาเรียกว่าซูเวเนียร์ของที่ระลึกใช่ไหมคะขออนุญาตขึ้นไปชมข้างบนก่อนนะคะค่ะตามมาค่ะขึ้นมาชั้น2นะคะคุณแม่เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยคือเป็นเหมือนแบบว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนที่นี่คือเก่าแก่มากนะคะเมื่อกี้พลอยอ่านมาคือเขาบอกว่าชุมชนที่เนี่ยกำเนิดมาแล้ว500กว่าปีคือเขาเรียกว่าเป็นกำเนิดไทยโปรตุเกสก็คือเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าอะไรการค้าขายการติดต่อเจริญสัมพันธ์ทำไมตีกันโนกับคนไทยกับชาวโปรตุเกสแล้วก็มีเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ทางด้านการอาหารด้วยนี่กองทหารอาสาโปรตุเกส120คนได้ช่วยสมเด็จพระชัยราชานะคะรบชนะศึกเชียงการก็เลยได้พระราชทานพื้นที่ตรงนี้ให้สร้างชุมชนโปรตุเกสเกิดขึ้นเนาะดังนั้นชุมชนกูดีจีนเนี่ยก็เลยมีโบสถ์ซานตาครูซที่เราเดินผ่านมาเมื่อกี้คือตรงนี้เขาเรียกว่ามีการคอลแลบกันในหลากหลายวัฒนธรรมมากทั้งคนโปรตุเกสคนจีนคนมอญคนไทยนะก็คือเห็นได้จากนี่เลยจ้ะขนมนี่คือตอนแรกอ่ะพลอยก็ไม่รู้คือพลอยก็รู้แค่ทองหยิบทองหยอดฝอยทองอะไรเงี้ยขนมจากไข่แดงแบบเป็นขนมที่มาจากโปรตุเกสขนมม้าบินขนมแบบหม้อแกงก็คือเป็นขนมที่มาจากโปรตุเกสด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันก่อนทุกคนวันนี้คุณหญิงแม่ให้ฉันทำขนมอีกแล้วเหมือนไหมได้อยู่ไหมอันนี้คือโม่หินของป้าแฉลมทำแป้งสดเองอ๋อเขาจะใส่ไปในนี้เหรอคะใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าดิบแช่น้ำค้างคืนเอาไว้แล้วโม่อ๋อแล้วเทแป้งอันนี้คือเป็นเหมือนแบบที่โม่ก็จะออกมานี้โอ้ถ้าเราไม่ได้มาที่นี่ก็จะแบบว่าไม่ได้เห็นของโบราณนี้อือเตารีดเคยเห็นแต่แบบในแบบหนังโบราณเนี่ยเตารีดที่แบบต้องใส่ถ่านนี่เครื่องอัดผ้าให้เรียบค่ะทุกคนโอ้โหยกแล้วก็ใส่ผ้าเข้าไปแล้วก็ของโบราณทั้งนั้นเลยนะคะที่นี่หาดูยากมากหาดูได้ยากมากทำฟิลอยู่ข้างบนนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นการคอมบิเนชันของแบบศิลปะวัฒนธรรมวัดหลากหลายมากทางด้านหลังพลอยนี้ก็คือโบสถ์ซานตาครูซที่เราเดินผ่านมาเนาะส่วนทางด้านหน้าของพลอยนะคะอยากให้เห็นมากเป็นวัดนะคะส่วนทางด้านขวามือของพลอยเป็นศาลเจ้านี่ไงถึงบอกว่าพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่ามีความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาษาของกินรวมถึงเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมด้วยแล้วก็บ้านเรือนคนนะคะก็ยังมีเค้าโครงความเป็นวินเทจอยู่บ้างส่วนบางบ้านเรือนก็เป็นแบบสังกะสีแบบใหม่และเป็นความคอมบิเนชันระหว่างอดีตกับปัจจุบันเ
ลงมาข้างล่างมีให้กินด้วยทุกคนนี่ recommend ด้วยนะคะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่ทำให้ทานหอมมากค่ะทุกคนเมนูนี้คือเรียกว่าเป็นอาหารโบราณก็พูดได้นะเพราะว่าเป็นขนมปังที่ท็อปด้วยสับขยแยกเป็นเหมือนแบบหมูผัดกับมันฝรั่งทุกคนลองจินตนาการถึงพายไก่นะคะมันจะมีความคล้ายๆกันแต่ว่าความขนมปังแล้วก็เท็กเจอร์ของหมูอ่ะจะค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับพลอยมากซึ่งหาข้อมูลมาแล้วสับพะแยกเนี่ยเป็นอาหารไทยที่ได้รับอิทธิพลของเขาเรียกว่าวัฒนธรรมอาหารโปรตุเกสด้วยหากินได้ที่นี่เท่านั้นนะคะชุมชนกุดีจีนมานะคะก็คือที่แจมแฟคทอรี่นั่นเองค่ะที่นี่นะคะเขามีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ร้านอาหารนะคะหรือว่าคาเฟ่แล้วก็ร้านขายหนังสือทางด้านหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์นะคะขอไปแวะคาเฟ่ก่อนนะคะเดี๋ยวไปสับแป้งก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปทำคอนเทนต์กันแล้วตรงนี้นะคะก็คือคาเฟ่ที่พลอยบอกนั่นเองค่ะ Library at Gongdit นะคะภาษาเป็นไงสำเนียงได้ปะตรงนี้ล่มลื่นมากแล้วก็มีเสียงนกนะคะแล้วก็มีป้ายที่เขียนถึงสุนัขว่าแบบเดินเล่นได้ในสวนคือตรงนี้ล่มลื่นมากจะแบบว่าปั่นจักรยานมาแบบเที่ยวชมวิวทัศนียภาพก็ได้นะคะแต่ว่าพลอยเนี่ยคอแห้งมากเลยนะคะเดี๋ยวพลอยจะไปสั่งของข้างในเมื่อกี้นะคะพลอยสั่งขนมไปเป็นวอฟเฟิลใบเตยก็คือนี่ไรเบอร์รี่วอฟเฟิลนะคะคือเห็นใน IG เยอะมากว่าใครมาที่นี่เนี่ยก็จะแบบว่าเช็คอินแล้วก็ถ่ายวอฟเฟิลวันนี้ซึ่งแบบในจานเขาจะเป็นเหมือนแบบเนี้ยเป็นแบบกองแบบกองประสาทขึ้นไปแล้วตอนนี้นะคะก็อิ่มเรียบร้อยนะคะก่อนที่เราจะไปหาจุดถ่ายรูปนะคะบอกก่อนว่าที่นี่นะคะคาเฟ่ตรงนี้นะเปิดตั้งแต่9โมงจนถึง2ทุ่มนะคะก็คือนั่งชิลๆนั่งยาวๆได้เลยนะคะนอกจากจะเป็นคาเฟ่แล้วนะทางด้านนู้นก็ยังเป็นร้านขายหนังสืออีกด้วยแล้วตรงนี้นะคะที่พอเย็นอยู่ก็เป็นอีกที่นึงที่พอบอกว่ามีแกลเลอรี่ด้วยนะคะปะเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะทดสอบตัวเองคุณเป็นใครในการเคลื่อนไหวเพื่อสังคมเขาบอกว่าสแกน QR code เพื่อเล่นเลยละกันค่ะนี่ก็จะเป็นควิสนะคะมาผลพลอยกำลังออกแล้วตึงตึงพลอยได้เป็นกลุ่ม Voice of the Future นะคะประเด็นที่สนใจก็คือเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นหรือว่า Freedom of Expressionที่นี่ก็คือล้น1919ค่ะทุกคนข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นความเป็นสถาปัตยกรรมตึกแบบเก่าใช่ไหมคะข้างในอ่ะคือเรียกว่าเป็นสำนักเซาหลินเลยทุกคนถ้ายิ่งแบบว่าตุ๊ดจีนเป็นแบบพวกช่วงเทศกาลนะโอ้โหก็จะมีแม่นางนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรจอมยุทธมาถ่ายรูปในเนี้ยเยอะมากเพราะว่าตึกเขาสวยจริงๆเดี๋ยวไปดูกันว่าพลอยเนี่ยจะเป็นแม่นางได้หรือเปล่าแล้วทางเข้าก็อยู่ทางนี้ค่ะเหมือนปะเข้าทางนี้ได้เลยตามมาเลยค่ะไปคลินิกล่าสุดหมอถามว่า
ทำอะไรทำไมถึงแบบผิวคล้ำลงเดี๋ยวจะเปิดซีเทนให้ดูจริงสำหรับการเยือนย่านฝั่งทนโดยเขาเรียกว่าเด็กที่เกิดที่นี่เติบโตที่นี่ในวันนี้นะคะจัดมาให้เลยแบบ3ที่3สไตล์นะคะเป็นไงมั่งสวยไหมคะใครชอบสไตล์แรกคอมเมนต์ได้นะคะหรือว่าแบบว่ามีสถานที่ถ่ายรูปใหม่ๆนะคะย่านฝั่งทนอะไรอย่างเงี้ยมากกว่า3แบบที่พลอยพาไปวันนี้เนี่ยก็คอมเมนต์ได้นะคะแล้วครั้งหน้านะคะพลอยจะพาทุกคนไปกินไปเที่ยวหรือไปทำอะไรตามแนว MRT นะคะอย่าลืมติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปก่อนละThank you.